สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำติ้นลากูน่า OG ซึ่งตัวนี้ก็มาสดๆร้อนๆนะครับขนาดก็อยู่ที่2เมตร80ความกว้างนะครับความยาวอยู่ที่4เมตร20ความสูงอยู่ที่เมตร90นะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าเขาก็มาดูตัวจริงนะครับวันนี้วันแรกขออภัยในความไม่สะดวกนะครับอันดับแรกเราก็แกะของก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมอบกนะครับขนาดก็จะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆปี2018ซึ่งตัวนี้ผมก็เพิ่งมาแกะครั้งแรกเหมือนกันกับทุกคนนะครับก็จะมีตัวเต็นท์มีผ้าไฟชีตเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวก็จะกางตัวเต็นท์ก่อนนะครับขี้ออกมาก่อนความยาวก็อยู่ประมาณ4เมตร20นะครับความกว้างอยู่ที่2เมตร80ยังไงก็สามารถมาดูสินค้าตัวจริงที่สาขาจรัญ53ได้นะครับเราก็มีกลางไว้ให้ดูนะครับอาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะครับอาจจะเพราะตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ครับพี่ๆเขาก็เดินทางมาเยี่ยมชมตัวจริงเลยนะครับวันนี้ก็กางให้พี่เขาดูก่อนเลยนะฮะอันนี้เราก็รีวิวแบบบ้านๆนะครับสินค้าก็เพิ่งมาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วก็กางให้ลูกค้าเทสดูเลยครับอันดับแรกเราก็แกะอุปกรณ์ก่อนครับก็จะเป็นของเราก็จะเป็นเสาเหล็กนะครับตัวนี้พ่นเคลือบสีอย่างดีนะครับเป็นสีกากีนะครับก็จะมีเสาทั้งหมดหลายแบบนะครับผมก็จะแนะนำตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับจะเป็นเสา A นะครับจะมีจำนวน1ต้นจะเป็นแบบพับได้นะครับข้างในก็จะเป็นลวดสปริงกันเวลาพับให้มันจะขาดหรืออะไรข้างในเป็นยางยืดอีกทีนึงตัวคาน A นะครับก็จะมี1เส้นต่อไปก็จะเป็นคาน B นะครับเราตัวนี้คือเราก็จะมีคู่มืออยู่ในอุปกรณ์ถุงนะฮะวิธีการประกอบเสามีอะไรบ้างยังไงลูกค้าก็ดูจากถุงได้นะครับอุปกรณ์แล้วก็เสา B นะครับจะมีทั้งหมดเสา B นี่เป็นเสาจั่วนะครับจะมี4ต้นเสาจั่วหัวท้ายนี่จะยาวเท่ากันนะครับมี4ต้นแล้วก็เสา C จะมี2ต้นนะครับจะสั้นกว่าเสา B นิดนึงนะครับจะมี2ต้นยังไงก็สังเกตนะครับวิธีการกางเสานี้จะยาวพอๆกันนะครับแล้วก็เสาดีนะครับหัวท้ายจะเป็นตัวเสาตัวเต็นท์จะมี4เต็นท์4ต้นนะครับข้างในก็พับเป็นลวดข้างในนะฮะเพื่อป้องกันเวลาเราพับเก็บนะฮะเพื่อป้องกันมันจะขาดได้แต่ขาดก็มีซ่อมสามารถซ่อมได้นะครับตัวนี้เสา E จะเป็นเสาตัวเต็นท์ตรงกลางนะครับก็จะมี2ต้นวิธีประกอบก็ง่ายกางคนเดียวก็ได้นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ผมก็ใช้ลูกมือนิดนึงครับเนื่องจากมาแบบฉุกเฉินส่วนเสา F จะเป็นเสาตัวเทเลสนะครับตัวชานซึ่งชานของเราก็จะมีทั้งหมด3ด้านแต่เราแถมมาให้4ต้นนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับว่าจะใช้ฝั่งไหนด้านหน้าด้านข้างซ้ายกับขวาหรือขวาก็ได้นะครับเสาตัว F เราจะแถมมาให้4ต้นเดี๋ยวเราก็เคลียร์พื้นที่ก่อนนะสำหรับตัวเต็นท์ก็จะมีหัวกะโหลกทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9จุดนะครับหัวกะโหลกตรงกลางจะเป็น4ทางนะครับตรงกลางนะครับ4ทางส่วนหัวกับท้ายจะเป็น3ทางด้านข้าง6ตัวจะเป็นตัวโค้งนะฮะโค้งงอ
จะมี6ตัวตัวนี้เราก็จะมีถุงใส่มาให้นะครับถุงกันกระแทกหัวกะโหลกนะครับแล้วก็มัดเก็บไว้กับตัวหัวกะโหลกไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่หายครับเพราะว่าถ้าเราแกะออกปุ๊บหายแน่นอนโอกาสในการหายเยอะมันจะมีฟองน้ำเป็นฟุกแผ่นโฟมนะครับอัดไว้ข้างในเพื่อกันกระแทกอันนี้ผมก็ให้น้องเป็นผู้ช่วยนะครับน้องเบียร์น้องเบียร์ก็เนื่องจากมีปัญหาในการตอนอัดคลิปครับพอดีคลิปเสียงไม่มีผมก็เลยต้องมาอัดคลิปภาคไปอีกทีนึงครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบช้าๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงว่าคลิปเต็มเป็นยังไงพื้นที่อาจจะไม่สะดวกนะครับอันดับแรกนะครับการกลางของเรานะครับโดยใช้เสาคาน A ก่อนนะฮะคาน A จะมีเหล็กตรงกลางนะครับ2จุดตัวแป๊กๆแล้วหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกตรงกลางเราสอดหัวกะโหลกตรงกลางก่อนนะครับซึ่งหัวกะโหลกตรงกลางจะมีทางตรงและทางเฉียงให้เราเสียบตรงทางตรงเข้าไปก่อนนะฮะจากนั้นหัวกะโหลกหัวท้ายนะครับจะเป็นสามทางตัว3ทางซึ่งตัว3ทางนี่เราเสียบหัวไหนก็ได้ครับเพราะองศามันจะเท่ากันหมดพอเรากางคาน A เสร็จนะฮะตัวต่อไปก็คือกางจั่วนะครับจั่วผมแนะนำกลางหัวกับท้ายก่อนนะครับซึ่งเป็นตัว B จะมี4ต้นเราสังเกตง่ายๆนะครับตัว C กับตัว B จะต่างกันนิดหน่อยนะครับให้เราเอาตัวยาวไว้หัวกับท้ายครับหลังจากเราขึ้นเสา B แล้วนะครับก็เสียบหัวตรงกะโหลก3ทางแล้วก็ตรงหัวกะโหลกจอยตรงงอนะครับจากนั้นเราก็ขึ้นเสาตัว C นะครับตัวจั่วนะซึ่งจั่ว C นี้จะสั้นกว่าตัว B นะครับหัวท้ายตรงกลางจะสั้นกว่านะครับทั้งตัวจั่วและตัวเสานะเสาเต็นท์นะครับพอประกอบเป็นโค้งจั่วเสร็จนะครับแล้วก็เกี่ยวตรงโค้งตะขอให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นผมก็จะมาแนะนำวิธีการกางคนเดียวนะครับตอนคุมผ้านะครับเรากางเสาขึ้นทีละฝั่งก่อนนะครับอย่าขึ้น2ฝั่งเพราะว่าในกรณีสำหรับคนตัวไม่สูงมากให้ขึ้นที่ละฝั่งซึ่งเสาตัวเต็นท์นะครับจะมีเสาD 4ต้นนะครับแล้วก็เสา E 2ต้นซึ่ง D จะเป็นหัวท้ายนะครับ D หัวท้ายนี่จะยาวกว่า E จะสั้นกว่านะครับสังเกตง่ายๆเลยครับทั้งหัวทั้งจั่วและทั้งตัวเสาเราเสียบจอตัวจอยเสร็จแล้วก็เสียบตรงเดือยเหล็กข้างล่างซึ่งตัวล่างมันจะมีเดือยเหล็กจากนั้นเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวไปก่อนหลังจากนั้นเราก็ใช้เสาตัว E นะครับตรงกลางเสียบดันขึ้นไปเสียบขึ้นไปเลยครับตัวนี้คือเราจะประกอบข้างเดียวก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะคุมผ้าสมมตินี่เป็นกรณีกลางคนเดียวนะฮะแล้วก็หาลายผ้าตัวสังเกตง่ายๆครับฮะสำหรับผ้าตัวไฟชีทนะครับวิธีการสังเกตคือสังเกตโลโก้สอเสือนะครับมันจะอยู่ตรงจั่วพอดีฮะพอเราจับจุดได้นะครับแล้วก็คุมก็ทางด้านหน้าประตูนะครับฝั่งประตูจะเป็นผ้ากุ้นสีกะกียาวๆนะครับนะฮะพอกุ้นสีกะกียาวแล้วก็หาหน้าได้เสร็จปุ๊บแล้วก็คุมหัวท้ายไปเลยครับคนเดียวก็จะกางง่ายขึ้นอันนี้ผมอันนี้คือแบบฉุกเฉินหน่อยก็ให้น้องช่วยจริงๆคนเดียวมันก็กางได้ครับตัวนี้สำหรับเต็นท์ลากูน่านะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับตัวจั่วนะครับตรงจั่วนะฮะจะมีโลโก้สอเสือเราไว้ตรงจั่วพอดีจากนั้นเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวไว้ก่อนตะขอเกี่ยวไว้ทั้ง3จุดเลยครับพอเกี่ยวได้รูปทรงนะครับอ
ันนี้ก็เขี่ยวไปเรื่อยๆก่อนพอเกี่ยวได้รูปทรงปุ๊บจากนั้นเราค่อยมาขึ้นเสาอีกฝั่งนึงนะฮะมันจะง่ายกว่าที่เราจะใช้ผ้าโยนขึ้นไปนะฮะหรือไม่เอาแล้วแต่คนสะดวกนะครับว่าจะใช้แบบไหนสะดวกแบบไหนครับคือนี่อันนี้กรณีนี้ผมตัวไม่สูงมากผมก็จะใช้วิธีนี้จากนั้นคือผมก็จะกางหัวกับท้ายก่อนนะฮะในกรณีคนเดียวคือหัวท้ายมันก็จะเป็นรูปทรงเพื่อง่ายต่อการในการกางนะครับเราก็จะดันขึ้นตัวจ้อยงอเหมือนกันครับแต่ขอเกี่ยวแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็ตัวเสาตัวกลางนะครับตัว E นะฮะเสียบเข้าไปง่ายๆครับตัวนี้ซึ่งผมว่าน่าจะประกอบง่ายกว่าตัวเต็นท์โดมนะครับถ้าเราศึกษาดีๆดูจากคู่มือนะฮะผมว่าน่าจะง่ายกว่ากลางคนเดียวได้เพราะว่าโครงเหล็กมันจะดันค้ำกันอยู่แล้วจากนั้นแล้วก็จัดทรงแต่งให้มันเรียบร้อยปักสมอโบกดึงเชือกตามจุดนะครับเพื่อป้องกันน้ำฝนหรือน้ำค้างที่ผ้าไฟชิปติดกับตัวเต็นท์นะครับแนะนำให้เอาออกจากตัวเต็นท์สำหรับตัวนี้ก็สำหรับเทเลสนะครับยาวอยู่ประมาณ 1.60 เมตรนะครับความยาวของเทเลสความกว้างด้านหน้านะครับ 2.40 เมตรส่วนด้านบนประมาณ 1.60 เมตรตัวนี้จะเป็น3ประตูด้านหน้านะครับห้องข้างในก็จะสามารถแยกนอนได้ต่างหากเลยห้องนอกก็สามารถนอนได้เดี๋ยวผมจะมาบอกออปชันอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างอันนี้ลูกค้าก็มารอหลายท่านนะครับสำหรับวันเปิดตัวลากูน่า OG ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้